หลานสาววรพจน์เพชรคุ้มคว้าเหรียญทองมวยไทยเยาวชนโลกกีฬาวันที่18กันยายน2567 22:41 น.ความเคลื่อนไหวการแข่งขันมหกรรมมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชามวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมป์เปี้ยนโลกประจำปี2567 IFMA Youth World Championship 2024ที่พารากอนฮอนสยามพารากอนระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนแฟนมวยเข้าชมฟรีโดยรายการดังกล่าวสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMAร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ AMTAT และการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.จัดการแข่งขันเพื่อเป็นการต่อยอดขยายฐานกีฬามวยไทยไปทั่วโลกล่าสุดเมื่อวันที่18กันยายนเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวันแรกมีนักชกไทยทำการแข่งขันทั้งหมด9รุ่นได้มา4เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่รุ่น30กิโลกรัมหญิงอายุ 10-11 ปีปาร์ตี้โรงเรียนกีฬานครศรีปันทิตาเพชรคุ้มหลานสาวแท้ๆของวรพจน์เพชรคุ้มฮีโร่โอลิมปิกเกมของไทยเอาชนะเจสสิก้ามาร์ติเนสจากสหรัฐคว้าเหรียญทองไปครองปันทิตากล่าวว่าดีใจที่คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จอยากเก่งเหมือนคุณลุงวรพจน์เพชรคุ้มอยากไปติดทีมชาติชุดใหญ่และไปคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมให้ได้เหมือนคุณลุงจากนี้ไปจะตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ส่วนอีก3เหรียญทองได้มาจากรุ่น52กิโลกรัมชายอายุ 10-11 ปีสุภเดชหวังมุชนะแอนเดรียคาตาไมเช่จากชาติเป็นกลาง29-28คะแนนรุ่น48กิโลกรัมหญิงอายุ 10-11 ปีชวนัทเครื่องคำชนะซามียีคาชฮาสจากอิหร่าน30-27รุ่น38กิโลกรัมชายอายุ 12-13 ปีอัจฉริยะอาจารย์อูดอุดรกฤษณะหอยแก้วชนะอเล็กซานเดอร์เปเรเวเซนซีเยฟนักชกจากชาติเป็นกลาง30-27คะแนนขณะที่อีก5คนที่ได้เหรียญเงินของไทยประกอบด้วยรุ่น50กิโลกรัมหญิงอายุ 10-11 ปีวิมวิภาสัญจรโคกสูงแพ้อารีนาเชริปาโนจากคาซัคสถาน27-30คะแนนรุ่น50กิโลกรัมชายอายุ 10-11 ปีธนภัทรรัตนวิไลแพ้ RSC มิคาอิลซูดาคอฟจากชาติเป็นกลางรุ่น58กิโลกรัมหญิงรุ่นอายุ 12-13 ปีสุชาวีหวังมุกแพ้ RSC ลูเลียนนิกตินาจากชาติเป็นกลางรุ่น58กิโลกรัมชายอายุ 12-13 ปีพุทธเนตรมาทองแพ้อีวานีอีวานอฟจากชาติเป็นกลาง 27-30 รุ่น38กิโลกรัมหญิงอายุ 12-13 ปีเอ็นคอสอจิตสนองศิวปริยาแพ้เซราฟิมาคอสเตียโคว่านักชกจากชาติเป็นกลาง 28-29สรุปรอบชิงวันแรกทัพนักชกไทยคว้าไป4เหรียญทอง5เหรียญเงินขณะที่วันสุดท้ายวันที่19กันยายนนักชกไทยยังมีลุ้นขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศอีก5คนด้วยกันดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณประธาน IFMA กล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งของวงการกีฬามวยไทยซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแม่อย่างแท้จริงได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชามวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมป์เปี้ยนโลกประจำปี2567
IFMA Youth World Championship 2024ที่พารากอนฮอนสยามพารากอนซึ่งมีนักมวยไทยเยาวชนจากทั่วโลก100กว่าชาติเข้าร่วมชิงชัยทุกคนชื่นชมมาตรฐานการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยอย่างมากทั้งเรื่องที่พักอาหารสนามแข่งขันการขนส่งมาตรการรักษาความปลอดภัยห้องพักนักกีฬาผู้ชมระบบแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ประการตาที่สำคัญนักมวยไทยที่มาแข่งขันล้วนแต่เป็นเด็กและเยาวชนจึงต้องมีผู้ปกครองครอบครัวเดินทางมาเมืองไทยด้วยจึงทำให้รายการดังกล่าวตอบโจทย์เรื่องของการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศด้วยกีฬามวยไทยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดประการสำคัญอีกอย่างคือหลังจบการแข่งขันครอบครัวนักมวยไทยวางแผนไปท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญของประเทศไทยก่อนเดินทางกลับซึ่งจะเป็นการกระตุ้นภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีดร.ศักดิ์ชายกล่าวต่อไปว่าเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนานักมวยไทยระดับเยาวชนจากทั่วโลกให้มีเวทีได้พัฒนาฝีมือจึงร่วมกับโรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิท11ปรับปรุงพื้นที่ชั้น5ของโรงแรมเป็นเวทีแข่งขันมวยของนักมวยอายุ 14-15 ปีโดยจะจัดการแข่งขันทุกสัปดาห์และมีเงินทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาด้วยโดยจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ในการดำเนินการให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ IFMA ยังมีแนวคิดที่จะจัดการแข่งขันมวยไทยระดับสโมสรคลับตัวแทนประเทศต่างๆระดับนานาชาติซึ่งจะมีเงินรางวัลให้ทีมชนะเลิศต่างๆด้วยเช่นกันฟ้องมาฟ้องกลับแน่เด็ดพี่หึ่มไล่ภัยบูลย์ดูกม.ให้ดีก่อนแจ้งความปมคลิปเสียงหลุดการเมืองวันที่19กันยายน2567 10:32 น.เด็ดพี่เตือนภัยบูลย์ดูกฎหมายให้ดีก่อนฟ้องปมคลิปเสียงหลุดลั่นฟ้องมาฟ้องกลับแน่ยันยื่นร้องตรวจสอบพฤติกรรมทำได้ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เมื่อวันที่19กันยายน2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าไม่รู้สึกกังวลที่นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจะไปแจ้งความดำเนินคดีตนเองกับนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ต่อพนักงานสอบสวนที่สน.หัวหมากในวันที่20กันยายนนี้ในข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่21เรื่องห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดและการนำข้อความนั้นไปเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้รับความเสียหายนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่ายืนยันว่าการไปยื่นเรื่องต่อองค์กรต่างๆให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพลเอกประวิตรตามคลิปที่ปรากฏเป็นการทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งบุคคลมีสิทธิทำได้ตามรัฐธรรมนูญหมู่41และเป็นการไปยื่นต่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ใช่ผู้อื่นตามที่นายไพบูลย์กล่าวหาผมขอเตือนนายไพบูลย์ว่าให้ตรวจสอบข้อกฎหมายให้ดีๆก่อนไปยื่นนอกจากผมจะไม่กังวลในเรื่องนี้แล้วงานนี้ฟ้องมาเจอฟ้องกลับแน่นอนทั้งพลเอกประวิตร
และนายไพบูลย์นายพร้อมพงษ์กล่าวFIVB เสนอชื่อนุศราชิงตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาสหพันธ์วอลเลย์บอลกีฬาวันที่19กันยายน2567 12:18 น. FIVB เสนอชื่อซาร่านุศราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด7เซียนในตำนานชิงตำแหน่งใหญ่คณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB เสนอชื่อซาร่านุศราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด7เซียนในตำนานลงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVBAthletes Commission ซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นระหว่างวันที่16ถึง30กันยายน2567โดยผ่านทางการโหวตให้คะแนนเสียงทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการโหวตลูมี่สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงคือนักกีฬาจากทั่วโลกที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและลงทะเบียนกับทาง FIVB มาแล้ว8ปีก่อนการเลือกตั้งซึ่งได้รับการติดต่อโดยลูมี่ในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อลงคะแนนโหวตเลือกคนที่เหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาในอีก4ปีนับจากนี้ไปสำหรับคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาจะมีทั้งหมด10คนทำงานอยู่ในวาระระหว่างปี2024ถึง2028โดย5คนจะผ่านทางการแต่งตั้งโดยบอร์ดบริหารของ FIVB ส่วนอีก5คนจะได้มาจากการเลือกตั้งจากนักกีฬาทั้งในส่วนที่เป็นวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาดในส่วนของคณะกรรมการที่จะได้มาจากการเลือกตั้ง5คนนั้นจะมีแคนดิเดตทั้งหมด15คนประกอบด้วยชาย7หญิง8คนโดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจะโหวตได้เพียง4คนแต่แคนดิเดตที่โหวตให้นั้นจะต้องมาจากกลุ่มที่ต่างกันซึ่งประกอบไปด้วยในร่มชายเลือกได้1คนในร่มหญิงเลือกได้1คนชายหาดชายเลือกได้1คนและชายหาดหญิงเลือกได้1คนโดยแคนดิเดตจากแต่ละกลุ่ม4กลุ่มที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้เข้าทำหน้าที่เป็น FIVB Athletes Commissionส่วนอีกคนคนที่5จะพิจารณาจากคนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากแคนดิเดตที่เหลือโดยไม่คำนึงถึงกลุ่มหรือเพศรวมทั้งหมด5คนสำหรับกรณีของซาร่านุศราต้อมคำวอลเลย์บอลหญิงไทยจะมีคู่แข่งในกลุ่มวอลเลย์บอลวีเมนประกอบด้วยโซโอราเบนซาเลมจากแอลจีเรียจอแดนลาสันจากสหรัฐอเมริกาวิกตัวนอนนาเทมจากแคเมรูน